ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CL 300 Scrambler และ CL 500 Scrambler ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเร็วๆนี้แต่ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงเรื่องราวของ CL 300และ CL 500 Scrambler นั้นก็จะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับว่า CB150X และ CBR300R จะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในปีนี้หรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ของ Honda ในช่วงปลายปีจะไม่มีรุ่น CB150X หรือว่า CBR300R แต่อย่างใดพูดถึง CB150X แล้วผมเองก็อยากเห็น Honda เมืองไทยนำเข้ามาจำหน่ายเพราะว่ามันมีรูปแบบดีไซน์ในแบบ Sport Adventure Touring ขนาด 150cc ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ในราคาประมาณ 100,000 บาทบวกลบก็น่าเสียดายครับที่แผนการนำเข้า CB150X ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ย้อนหลังกลับไปวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้ว Astra Honda Indonesia ได้เปิดตัว CB150X เป็นครั้งแรกมันถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดอินโดนีเซียโดยเฉพาะมี2แบบให้เลือกครับก็คือCB150X รุ่นสแตนดาร์ดและ CB150X SE มันโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่คนไทยให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่ามีเสียงจากคุณผู้ชมในรายการต่างก็เรียกร้องอยากให้ Honda นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งผมเองก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปบอกกล่าวกับทางผู้บริหารของ Honda ให้ช่วยพิจารณาดูครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งผมก็เชื่อว่าทีมงานของ Honda เองนั้นเขาก็มีการทำวิจัยข้อมูลอยู่ครับผลที่ออกมาก็คาดได้ว่าตัวเลขความต้องการของคนไทยที่อยากได้ CB150X นั้นยังไม่สูงมาก Honda ก็เลยยังไม่รีบร้อนที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปในปีหน้าว่าจะมีกระแสความต้องการรถรุ่นนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสรุปก็คือว่าภายในปีพ.ศ. 2565นี้จะยังไม่มีการนำเข้า CB150X อย่างแน่นอนครับสำหรับ Honda CBR300R นั้นก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาว่าจะมีการเปิดตัวจำหน่ายในเมืองไทยหรือไม่ความจริงแล้วผมก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของ CBR300R มาอย่างใกล้ชิดพอจะทราบได้ว่า CBR300R นั้นมันถูกพัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นทุกกระบวนการพร้อมผลิตออกจำหน่ายในเมืองไทยแต่น่าเสียดายครับที่ว่าในปี2564ที่ผ่านมานั้น Honda ตั้งใจจะเปิดตัว CBR300R แต่ว่ากระแสความต้องการสปอร์ตมีน้อยมากตัวเลขการขายในภาพรวมลดต่ำลงอย่างน่าใจหาย Honda ก็เลยยกเลิกแผนการผลิต CBR300R ทั้งที่ว่ามันสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ทันทีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระแสความต้องการของรถสปอร์ตในเมืองไทยณเวลานี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านที่เฝ้ารอคอย CBR300R บอกเลยครับว่าภายในปี2565นี้จะไม่มีการเปิดตัว CBR300R แต่อย่างใดจนกว่ากระแสของรถสปอร์ตจะกลับคืนมาซึ่งไม่ทราบครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่ต้องรอดูทิศทางตลาดในปีหน้าก็คือปี2566ว่ารถสปอร์ตนั้นจะกลับมาฮอตฮิตอีกหรือไม่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า CBR300R จะไม่มีการเปิดตัวในปีนี้อย่างแน่นอนส่วนปีหน้าจะมีหรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปนะครับส่วนรุ่นที่จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ก็คือ CL 300 Scrambler และ CL 500 Scramblerรวมถึง CL 250 Scrambler ในบางประเทศที่ต้องการขนาด 250cc ซึ่งภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดแต่ผมก็คิดว่าใกล้เคียงของจริงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการจับภาพลายเส้นที่ Honda มีการจดสิทธิบัตรไว้ในยุโรป
ก็เลยเป็นที่มาของภาพเรนเดอร์ชุดนี้หน้าตาจะประมาณนี้ครับมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่าที่งาน IGMA Show 2022ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนที่จะมาถึงนั้น Honda ยุโรปน่าจะมีการเปิดตัวเจ้า CL 300 Scrambler และ CL 500 Scrambler อย่างแน่นอนจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในงาน Motor Expo 2022ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมโดยคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นในงานครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันใช้เครื่องยนต์ของ CBR 300R แบบ1สูบและ CBR 500R ในแบบ2สูบเรียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเช่นเดียวกับ Rebel 300และ Rebel 500โครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมชุดนี้ก็ใกล้เคียงกับ Rebel ครับแต่ว่าซับเฟรมช่วงท้ายจะมีองศาที่ไม่เหมือนกันคำว่า Scrambler หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยว่ามันหมายความว่ายังไงย้อนหลังกลับไปในช่วงประมาณปี1960หรือพ.ศ. 2503ก็คือประมาณ60กว่าปีที่แล้วตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ Scrambler ก็คือการนำเอามอเตอร์ไซค์สปอร์ตมาเปลี่ยนช็อกอัพหน้าช็อกอัพหลังให้มีช่วงยุบที่มากขึ้นเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเป็นแบบล้อวิบากปรับเปลี่ยนแฮนเดิลบาร์ใหม่ให้กว้างขึ้นยกสูงขึ้นก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์แบบวิบากที่เรียกว่า Scrambler เมื่อ60กว่าปีที่แล้ว Honda เองก็มีการเปิดตัวรุ่น CL 72 Scrambler ในปี1962หรือว่าพ.ศ. 2505นับถึงวันนี้ก็60ปีพอดีครับโดยเจ้า CL 72 Scrambler นั้นใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง4จังหวะ247 cc ให้แรงม้าสูงสุด24แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีนั่นคือโมเดลแรกของ Scrambler Honda เมื่อ60ปีที่แล้วก็พอจะคาดได้ว่าการเปิดตัวของ CL 250 CL 300และ CL 500 Scrambler ในช่วงปลายปีนี้ที่งาน IGMA Showจะเป็นการประกาศถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า60ปีของตระกูล Scrambler ถ้าจะบอกว่ามันคือรถวิบากแบบคลาสสิกย้อนยุคก็เป็นไปได้ครับที่ผ่านมานั้นเราก็จะเห็นการพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกหรือครูเซอร์คลาสสิกแต่ว่าแนวทางของวิบากคลาสสิกนั้นไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่ต้องมาดูกันครับว่าแนวคิดของ Honda กับการเดินหน้าพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ Scrambler ย้อนยุคจะโดนใจแฟนคลับ Honda ทั่วโลกหรือไม่และเมืองไทยของเราเองจะมีการตอบรับอย่างไรวันนี้ยังไม่อาจตอบได้ถ้ามีการเปิดตัวที่งาน Motor Expo ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ก็คงจะมีการเปิดให้จับจองตัวเลขของการจองจะบอกได้เลยครับว่าเจ้า Scrambler ทั้ง300และ500คนไทยจะให้ความชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมารอดูกันครับอีกเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนงาน IGMA Show จะเริ่มขึ้นแล้วรถตัวจริงของมันนั้นจะออกมามีหน้าตาอย่างไรจะเหมือนภาพเรนเดอร์ชุดนี้หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ